ยังอยู่ที่ทางใต้นะครับที่ภูเก็ตอย่างที่บอกไปภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์การเปิดเมืองภูเก็ตรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับ1กรกฎาคมนี้ต้องถามคนในพื้นที่ว่าพร้อมไม่พร้อมเพราะว่าเงื่อนไขเนี่ยนะฮะคือต่างชาติจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสนะครับแล้วก็มีการปรับยกเลิกการกักตัวซึ่งจนถึงตอนนี้แม้ว่าจะกระชั้นชิดเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ในส่วนของผู้ประกอบการนะฮะแล้วก็เจ้าของธุรกิจที่อยู่ในพื้นที่ภูเก็ตเองเนี่ยนะครับหลายคนก็ยังคงลังเลใจว่าจะกลับมาเปิดกิจการ1กรกฎาคมนี้ได้หรือเปล่านะฮะติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณเพลินพิชชูเสนวันนี้เสนอให้ชมในตอนแรกครับบรรยากาศหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตในค่ำคืนนี้ยังดูเงียบเหงาแตกต่างไปจากหาดป่าตองในอดีตถนนแทบทุกสายทั่วเมืองป่าตองที่เคยพลุกพล่านไปด้วยนักท่องเที่ยวและสว่างสวยด้วยแสงไฟหลากสีสันแปลสภาพเป็นความมืดมิดเพราะร้านรวงจำนวนหลายพันร้านตลอด2ข้างทางรวมไปถึงโรงแรมที่พักทั้งเล็กและใหญ่พากันปิดให้บริการจากผลกระทบการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อเนื่องกันมานานกว่า1ปีและจนถึงตอนนี้ยังไม่มีวี่แววค่ะว่าจะกลับมาเปิดให้บริการแม้ว่าจะเหลือเวลาเพียง2สัปดาห์ก็จะถึงวันกำหนดเปิดเมืองภูเก็ตตามแผนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ค่ะการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้าสู่ภูเก็ตตามแผนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โดยมีการลดเงื่อนไขค่ะว่านักท่องเที่ยวที่มานั้นไม่ต้องกักตัว14วันส่วนหนึ่งได้ช่วยสร้างความหวังให้กับคนในพื้นที่ค่ะว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นั้นจะเข้ามาช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้กลับมาลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งแต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะก็พบว่ามีผู้ประกอบการธุรกิจอีกจำนวนมากค่ะที่ตัดสินใจว่าจะยังไม่กลับมาเปิดกิจการในวันที่1กรกฎาคมนี้เพราะว่าไม่มั่นใจในมาตรการค่ะซึ่งหากเป็นเช่นนี้ก็อาจจะทำให้แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งของภูเก็ตนั้นอาจเผชิญกับความเงียบเหงาและไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยวค่ะหาดกะตะกะรนซึ่งอยู่ไม่ห่างกันกับหาดป่าตองซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมที่พักและธุรกิจร้านค้าต่างๆจำนวนมากปัจจุบันที่นี่ก็ตกอยู่ในสภาพร้างผู้คนไม่ต่างจากหาดป่าตองเพราะกิจการแทบทั้งหมดพากันปิดตัวลงมีทั้งที่แบบปิดชั่วคราวไปจนถึงแบบถาวรเจ้าของธุรกิจร้านอาหารจำนวน6สาขาและร้านสปา3สาขาบนหาดกะรนรายนี้บอกเขาว่าตัดสินใจจะยังไม่กลับมาเปิดกิจการในวันที่1กรกฎาคมนี้เพราะไม่มั่นใจว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในภูเก็ตหรือหากมีก็อาจไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนใหม่เพื่อปรับปรุงกิจการถึง9แห่งนอกจากนี้ยังไม่มั่นใจค่ะว่ารัฐจะมีมาตรการรับมืออย่างไรหากเปิดเมืองภูเก็ตได้เพียงช่วงเดือนแรกแล้วต้องเผชิญกับเหตุการณ์แพร่ระบาดรอบใหม่มันยังไม่มีความมั่นใจให้กับทางร้านค้าเลยว่าเปิดมาแล้วมีนักท่องเที่ยวจริงไหมแล้วก็ถ้าเกิดเปิดมาแล้วเกิดมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเกิดระบาดอีกรอบจะมีการจัดการแก้ไขยังไงเพราะทุกครั้งเพราะถ้าเกิดสมมติเราเปิดร้านใหม่เราจะต้องลงทุนใหม่หมดเลยอย่างน้อยก็คือหลังจาก1กรกฎาคมก็รออีกประมาณสัก3เดือนขณะที่เจ้าของธุรกิจโรงแรมบนหาดป่าตองและหาดกะรนเสนอเขาว่ารัฐควรเร่งเปิดรายละเอียดที่ชัดเจนของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เพื่อให้ผู้ประกอบการตัดสินใจว่าจะกลับมาเปิดกิจการหรือไม่ในวันที่1กรกฎาคมนี้โดยเฉพาะการเปิดเผยเรื่องของจำนวนตัวเลขนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาว่ามีจำนวนเท่าไหร่และมาจากชาติใดเพื่อจะได้วางแผนลงทุนปรับปรุงกิจการและทำการตลาดได้ตรงตามเป้าหมายของนักท่องเที่ยวแต่ละชาติที่สำคัญควรทบทวนเรื่องระยะเวลาที่กำหนดให้นักท่องเที่ยวพำนักอยู่ในภูเก็ตก่อนไปเที่ยวอย่างจังหวัดอื่นไม่ควรนานถึง14วันเพราะจะส่งผลเสียต่อภูเก็ตมากกว่าผลดีโดยเฉพาะช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมภูเก็ตยังอยู่ในช่วงมรสุมหรือช่วงโลว์ซีซั่นซึ่งอาจไม่เหมาะต่อการท่องเที่ยวเราต้องมาดูพื้นที่ของเราเหมือนกันว่าภูเก็ตแค่นี้นะคะมันจะเที่ยวยังไง14วันให้เข้าเที่ยวอย่างสนุกสนานไม่จำเจเพราะปกตินักท่องเที่ยวที่มาภูเก็ตเนี่ยเราต้องยอมรับเลยนะคะว่าแต่ละวันของนักท่องเที่ยวที่เขามีกิจกรรมเข้าไปเกาะพีพีเข้าไปพังงาเข้าไปอุทยานอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นบริเวณอยู่รอบๆภูเก็ตแต่มันไม่ใช่จังหวัดภูเก็ตนะคะเพราะนั้นพี่ว่าแทนที่จะคิดว่าเอ้ยนักท่องเที่ยวอยู่ภูเก็ตได้14วันทำให้ธุรกิจภูเก็ตกระเตื้องขึ้นพี่ว่ามันเป็นผลไม่ดีสำหรับภูเก็ตตั้งแต่พอได้ยินว่าต้องอยู่ภูเก็ตถึง14วันเนี่ยทำให้เขาตัดสินใจที่จะไม่มาเช่นส่วนหนึ่งลองดูป่าตองอย่างเงี้ยหาดกะตะหาดกะรนผมว่าไม่ถึง 10% ที่เปิดนะครับทีนี้พอวันที่1เนี่ยถ้าถามว่าผู้ประกอบการจะเปิดได้จะคุ้มกันหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะในส่วนตัวของผมเนี่ยมันจะเร็วไปสักนิดนึงอาจจะช่วงปลายปีช่วงพฤศจิกาธันวาอาจจะเป็นช่วงที่เหมาะสมกว่านี่มันคือช่วงโลที่ผ่านมาช่วงนี้คือโลซีซั่นทั้งนี้ต้องติด
ตามอย่างใกล้ชิดเขาว่าในวันที่18มิถุนายนนี้สบคจะพิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับมาตรการต่างๆตามที่จังหวัดภูเก็ตเสนอหรือแก้ไขปรับในส่วนใดซึ่งไม่เพียงคำตอบที่ได้จะมีผลต่อการตัดสินใจเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวแต่จะมีผลไปถึงการตัดสินใจต่อการกลับมาเปิดกิจการของผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ทันวันคิกออฟภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์1กรกฎาคมนี้ด้วยเพลินพิษชูเซนสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน